สวัสดีค่ะฮานะคะเริ่มกันเลยรายต่อไปของเรานะคะรายนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพาเลยที่พาอยากทำอันนี้ก็เพราะรายนี้เลยถือว่ารายนี้มันมีความสำคัญกับพามากไม่รีวิวก็คงไม่ได้ฮะพาเริ่มจากแทนหักๆด้วยซ้ำที่มาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะก็เริ่มเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวพาจะใช้เป็นขอบดํานะคะน้องเรียกร้องมาแล้ววันนี้ก็เลยเล็บดําเริ่มนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก่อนเลยแล้วเราก็ทําดํายาวไปเลยค่ะควายยาวไปจนสุดเลยนะคะไม่สุดไม่ต้องหยุดนะคะยาวค่ะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องทำนะคะมาถึงแค่ตรงนี้เพราะว่าหัวมันหมดแค่นี้แล้วก็มาเริ่มใหม่ตรงนี้นะคะอย่างที่พาเคยบอกไปเนาะถ้าทำอันไหนก่อนเราจะควักอันนั้นกลับมาก่อนก็คือเหมือนนับถอยหลังอะค่ะถอยหลังทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะจะได้เร็วจะได้ไม่งงด้วยจะไม่ต้องต็อปคลิปจริงๆต้องก่อนนะตรงเนี้ยเพราะว่าเมมโมรี่ในเครื่องไม่พอน่ารักอ่ะใช่16จิ๊กป้องแป้งมากอ่ะอยากร้องไห้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ดอกไม้เหมือนอันนั้นเลยเหมือนอีกอันเลยแต่จริงๆอันนี้มันจะคมกว่าตอนเราใส่นะคะเราก็ต้องเริ่มใส่จากตรงนี้ไปก่อนนี่แปนบอกวันเนี้ยเขียนไม่ทันนี่ค่ะใส่ตรงนี้เป็น1แล้ววนกลับมาเป็น2อันนี้เป็นวนกลมเลยทั้งหมด6นะคะจริงๆถ้าใครกลัวลืมอ่ะเอายางออกมาเลย6เส้นสีละ6เส้นจะได้ไม่งงเพราะว่าพาเคยทำแล้วไฟแรงไงมันได้แค่ ได้แค่5เส้นตัวก็ควักแล้วไงควักก็หลุดไง หลุดก็ไม่เสร็จไงคะทำใหม่ทำดอกไม้ยาวไปเลยนะคะต่อเนื่องกันไปเลยก็คือเริ่มจาก1ตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด6อันก็คือใส่ตรงนี้ไปเหมือนอันนั้นทุกอย่างนะถ้าไม่ทันให้กอใหม่แล้วเราก็จะใส่เกสรของเขาค่ะแต่เกสรของดอกที่แล้วนู้นน่ะเราจะสีใครสีมันใช่ไหมคะแต่ถ้าอันเนี้ยเราจะต้องใช้สีดำหมดเลยอันนี้ใส่หัวไปก่อนนะคะหมุน2ทบเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ใส่เกสรค่ะแต่เป็นดำหมดเลยนะคะฮะค่ะใส่เกสรใครเกสรมันนะคะค่ะใส่เกสรใส่เสร็จหมดแล้วเนาะทุกอันเป็นสีดำหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มควักโดยการหันแท่นกลับมานะคะแล้วเราจะควักจากสีส้มนะคะเข้าไปหาเกสรทุกอันเข้าไปหาเกสรเริ่มจากครั้งนี้ก่อนแล้วก็วกขวาอย่างนี้นะคะเพราะเวลาเราเรียงเมื่อกี้เราเรียงอีกด้านหนึ่งถูกไหมแล้วก็จะกลับนี่ค่ะสีส้มเส้นนี้นะก็คือมุดใต้ล่างสีดำที่เราไอ้นี่ไว้อะมัดไว้อะค่ะแล้วก็เอาสีส้มออกมาเลยค่ะแล้วก็ใส่เขาเข้าไปในเกสรแล้วทีนี้เราต้องล้วงจากในเนี้ยจะเอาเส้นนี้นะคะล้วงผ่านเข้าไปค่ะหาเส้นนี้เส้นเดียวค่ะแล้วก็เอาออกมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันตึงนิดนึงเพราะฉะนั้นเราพอเราเกี่ยวได้ปุ๊บเราก็มาขยับตรงนี้ให้เขาผ่อนคลายนิดนึงค่ะนี่ค่ะเขาจะม้วนกันอยู่เห็นไหมคะมันจะต้องเป็นเหมือนกับว่าเส้นใครเส้นมันนะคะต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราต้องดูแล้วว่าเส้นเราอะไปพันกับใครอยู่เราก็จะแก้ไขตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะดึงออกมานะมันก็จะไม่ติดกันเป็นรูปดอกไม้ค่ะมันก็จะยุ่ยแล้วก็ลุยออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
ตรงไหนมันเสียกันแน่ค่ะเราก็เลยต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมคะแล้วตรงนี้เราก็จะควักสีฟ้าเข้าไปค่ะก็คือเนี่ยเขาเกี่ยวกันแล้วตรงนี้จะหลายชั้นหน่อยเราต้องดูตรงนี้เป็นเมนพอเราควักปุ๊บเรามองแต่เส้นเรามองแต่ด้านขวามืออย่างเดียวค่ะนี่ค่ะตึงเห็นไหมเนี่ยตึงถ้ามันไม่ดีมันจะขาดได้มาละตรงนี้เป็นแล้วนะคะก็ค่อยๆควักอีกอันค่ะหมุนก็หน่อยต่อไปก็อีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะว่าพอมันหลายเส้นเข้านะคะมันจะตึงกันมันจะลังกันดึงกันนะคะต่อไปก็เส้นนี้นะคะนี่ค่ะมันจะต้องเป็นรูปดอกไม้แบบนี้แล้วก็อ้าสีดำออกไปด้วยเห็นไหมคะจะไม่ติดกับใครเลยนี่จะต้องอ้าอย่างนี้อือฮึแล้วก็เราก็จะควักต่อไปนะคะอันนี้มานี้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 นี่มานี้จนเสร็จแล้วก็กลับไปควักนี้อันนี้ต่อนะคะค่ะควักเสร็จหมดทุกดอกแล้วนะคะพอเราควักดอกไม้เสร็จเราก็จะมาควักด้านข้างเขาค่ะก็คือเริ่มจากตรงนี้นะคะสีดำไปหาสีดำก่อนค่ะก็คือล้วงใต้ล่างนี้เขาเหมือนกันนะคะอือฮึแล้วก็จับหน่อยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ก็คือควักเหมือนธรรมดาแต่มุดทุกอันนะคะเพื่อไปเอาเส้นนี้เห็นไหมอือฮึนี่ค่ะพอตรงเสร็จจะเสร็จนะคะเราต้องเอามาที่หัวนี้ก่อนค่ะตรงนี้ค่ะพอมาที่หัวตรงนี้เสร็จก็มาเริ่มควักจากด้านนี้ยาวไปจนเสร็จตรงนี้นะคะนี่ค่ะควักเสร็จแล้วนะพอควักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยพอเราเก็บอ่ะเราก็จะล้วงเข้าไปค่ะสีดำออกมาแบบนี้จริงๆอ่ะมันมีล็อกของมันอยู่นะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นล็อกของมันก็ดึงเลยค่ะเนี่ยตอนดึงนี่แหละแล้วใจสุดลุ้นไงเอ๊หลุดไหมนะต่อกันไหมนะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วโอ้สดใสมากเลยเหมือนจะใหญ่กว่าเลยไม่ใหญ่เนาะเท่ากันสวยอะต่อไปเราก็จะมาทำข้อนี้สีดำเนาะซักเท่าไหร่ดี1พับ8อะ2 3 4 5 6 7 8 8ไปก่อนนะของภาพ8 8แล้วก็เอาอันนี้มาใส่เลยเอาอันนี้ใส่อันนี้แล้วก็ยาวนี้แล้วก็ควักกลับมา1
4 5 6 7 8เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าอย่างนี้นะตอนแรกพาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องอ้าอย่างนี้ด้วยอ่าฮะมันทำให้ใส่ง่ายขึ้นมันทำให้ใส่คลิปง่ายมากเลยอะทะแดนคลิปเหมือนฝรั่งแล้วหามาจนได้นี่อย่างนี้ไปเลยดึงเลยปั๊บอือฮึเหมือนเดิมเลยนะคะก็มาใส่ที่ตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่อันนึงสวยอะเล็บดำแล้วก็อันนี้ดำสวยเสร็จแล้วอะไม่หลุดเลยไม่ผิดเลยจริงหรือเปล่าแอบสต็อปคลิปไปหรือเปล่าตอนนั้นสวยค่ะติดข้อมือเป๊ะเลิศหรูอลังการโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นตังหูสตรอเบอร์รี่นะคะโอเคติดตามชมกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย